่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการเผาตัวตายเป็นพุทธบูชาจากหนังสือเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่2พระนิพนธ์และเรียบเรียงโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าจากจารึกที่รูปของนายเรืองรูปนี้นายเรืองผู้เผาตัวณวันศุกร์เดือน3ขึ้น8ค่ำเวลาทุ่มเศษจุลศักราช1152ปีจอโทศกเมื่อแต่ก่อนเผาตัวประมาณ 9-10 วันนั้นมีความว่านายเรืองกับสหายอีก2คนคือขุนศรีกันทวัฒน์กลมม้าและนายทองรักพากันไปที่พระอุโบสถวัดครุฑต่างปรารถนาในพุทธภูมิพากันเสี่ยงดอกบัวอ่อนคนละดอกว่าถ้าใครจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณแล้วขอดอกบัวผู้นั้นจงบานครั้นรุ่งขึ้นดอกบัวก็บานแต่ดอกบัวของนายเรืองตั้งแต่นั้นนายเรืองก็เข้ามาอยู่ที่ศาลาการประเรียนเก่าที่วัดอรุณราชธารามแล้วสมาทานอุโบสถศีลฟังเทศนาเอาน้ำมันชุบสำลีเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองเพื่อจุดไฟบูชาต่างพระประทีปทุกวันจนเมื่อถึงวันเผาตัวนายเรืองฟังเทศนาจบแล้วก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาจากศาลาการประเรียนนางพับเพียพนมมือรักษาอารมณ์สงัดดีแล้วก็จึงจุดไฟเผาตัวเข้าเมื่อเปลวไฟวูบขึ้นท่วมตัวนั้นนายเรืองร้องว่าสำเร็จปรารถนาแล้วซึ่งในเวลานั้นมีคนดูอยู่ประมาณ 5-600 คนบางก็ร้องสาธุการบางก็เปลืองผ้าห่มโยนบูชาเข้าไปในกองไฟฉันแต่แขกภายนอกพระศาสนาก็ถอดหมวกเอาคำนับโยนเข้าไปในกองไฟด้วยครั้นเมื่อไฟโซมลงแล้วคนที่มีศรัทธาช่วยกันยกศพใส่โลงเอาไปไว้ที่ศาลาการประเรียนสวดพระอภิธรรมได้3คืนพาศพไปเผาที่ทุ่งนาวัดหงเมื่อเผาศพไฟชุมนั้นปลาในท้องนา11ปลา12ปลาได้โลดกระโดดเข้ามาในกองไฟตายตามด้วยครั้นไฟดับลงแล้วเห็นอัฐิของนายเรืองมีสีขาวเขียวเหลืองขาบดูประหลาดนักก็ชวนกันเก็บอัฐิใส่โกฏิดีบุกเอาไปไว้ที่ศาลาการประเรียนเก่าที่วัดอรุณราชธารามนี้และจารึกที่รูปของนายนกรูปนี้คือรูปของนายนกผู้เผาตัวเมื่อนาวันพุธเดือน6แรม7ค่ำจุลศักราช1179ปีฉลูนพศกที่วัดอรุณราชธารามซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณเดือนเศษนายนกได้บอกแก่ญาติมิตรและชาวบ้านที่ชอบใจกันว่าเราประพฤติสุจริตธรรมทำบุญรักษาศีลตั้งจิตปรารถนาพระนิพพานตั้งแต่นั้นมานายนกก็ปรนนิบัติมากน้อยละบ้านเรือนญาติมิตรเสียออกไปสมาทานศีลเจริญภาวนารักษาจิตอยู่ในศาลาการประเรียนเก่าที่วัดอรุณราชธารามและจะได้เป็นกังวลด้วยการซึ่งจะบำรุงกายและกิจที่จะบริโภคนั้นหาไม่ได้เมื่อใครมีศรัทธาให้อาหารก็ได้บริโภคบางทีอดอาหารมื้อหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้างทรมานตนมาจนถึงวันที่เผาตัวตายแต่เมื่อนายนกเผาตัวนั้นจะได้บอกกล่าวแก่ญาติมิตรผู้ใดผู้หนึ่งหารู้มิได้คนทั้งปวงเมื่อเห็นศพนายนกเผาตัวตายก็จึงมีจิตศรัทธาพากันมาทำบุญบังสกุลสการศพนายนกเป็นอันมากซึ่งในวันที่นายนกเผาตัวนั้นวันนั้นฝนตกตั้งแต่เวลาพรบจน11ทุ่มจึงขาดเมล็ดแล้งครั้นเวลาเช้าขึ้นคนจึงมาเห็นนายนกนั่งสมาธิเผาตัวตายอยู่ใต้ต้นพระมหาโพธิ์หน้าพระวิหารเก่าแต่เวลานั้นไฟได้ดับลงแล้วและการที่นายเรืองและนายนกเผาตัวตายที่วัดอรุณนับว่าเป็นการเอาชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการที่มีคนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแก่กล้าจนถึงแก่สละชีวิตของตนด้วยเข้าใจว่าจะแลกเอามรรคผลนิพพานในทางศาสนานั้นถือว่ามีในทุกลัทธิศาสนาในส่วนคติของพระพุทธศาสนาแม้จะมีสิกขาบทห้ามเอาไว้ในพระวินัยก็ตามก็ยังมีหนังสืออื่นที่โบราณอาจารย์ได้แต่งยกย่องการสละชีวิตให้เป็นทานเพื่อแลกเอาประโยชน์ทางพระโพธิญาณจึงทำให้คนแต่ก่อนโดยมากมีความนิยมว่าการสละชีวิตเช่นนี้เป็นการประพฤติชอบซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ตั้งแต่ในรัชกาลที่1
มีนายเรืองและยังมีนายนกผู้เผาตัวเป็นพุทธบูชาและได้มีการทำรูปเอาไว้ที่วัดอรุณทั้งนายเรืองและนายนกและมีศิลาจารึกดังที่เล่ามาแล้วนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ